สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเลียบพระนครกับมทร.พระนครรายการเลียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลิ่นคณะเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์รายการเลียบพระนครวันนี้อยู่ในช่วงออกอากาศเดือนกรกฎาคมนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญนะคะในปีนี้ปีพุทธศักราช2567เนื่องจากว่าเป็นปีเฉลิมฉลองครบ6รอบนะคะหรือครบพระชนมายุ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราเรื่องราวที่ผู้จัดได้พูดคุยจากข่าวก่อนนั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าถึงการเฉลิมฉลองพระชนมายุหรือเรียกว่าฉลองราชเฉลิมพระชนมวารในภาษาโบราณนั้นเนี่ยจะเรียกว่าการเฉลิมพระชนมวารนะคะการเฉลิมพระชนมายุครบรอบต่างๆผู้จัดได้เล่าบอกเล่าให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วว่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลองพระชนมวารนั้นเริ่มได้รับการปฏิบัตินะคะเริ่มปฏิบัติหรือเริ่มเป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผู้ที่พระมหากษัตริย์ผู้ที่เป็นผู้ริเริ่มนะคะในการเฉลิมฉลองครบรอบพระชนมวารปีสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องจากพระองค์ท่านนั้นเนี่ยบวชเรียนนะคะก่อนที่พระองค์ท่านจะขึ้นครองราชนั้นพระองค์ท่านก็บวชเรียนอยู่ในร่มกาสาวพัสเนี่ยร่มพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่หลายปีมากนะคะ20กว่าปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่อายุครบบวชเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้สึกเลยยาวนานจนทั้งสิ้นรัชกาลที่3พระองค์ท่านก็ถึงได้กลับมาขึ้นเฉลิมฉลองบรมราชาภิเษกนะคะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์การเฉลิมฉลองพระชนมวารนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีการให้การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำรัชกาลนะคะโดยรัชกาลที่3นะคะพระองค์ท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มในการสร้างพระพุทธรูปประจำรัชกาลต่างๆเริ่มโดยตั้งแต่พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะแล้วก็ทรงรัชกาลที่3ทรงสร้างให้กับต้องเรียกว่าเป็นสมเด็จปู่นะคะสมเด็จปู่แล้วก็ทรงสร้างให้กับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยซึ่งเป็นพระราชบิดานะคะหลังจากทำเขาเรียกว่าทรงจัดสร้างนะคะถวายนะคะโดยในเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นเป็นพระบรมอัยกาธิราชก็คือเป็นปู่นะคะโดยการจัดทำพุทธรูปสร้างถวายเนี่ยจะจัดตามจำนวนพระชนมวารก็คือตามจำนวนอายุนั่นเองนะคะโดยแยกให้เห็นชัดเจนว่าถ้าอายุก่อนขึ้นครองราชนะแล้วก็หลังจากขึ้นครองราชแล้วแยกให้เห็นชัดเจนโดยถ้าเป็นพุทธรูปที่จัดสร้างตามจำนวนปีนะคะที่ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเนี่ยก็จะมีการทำฉัตรนะยอดฉัตรอยู่บนพระพุทธรูปดังนั้นมาถึงรัชกาลของพระองค์เองนะคะตัวของพระองค์ท่านเองเนี่ยท่านก็สร้างพุทธรูปประจำพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพุทธรูปปางประทับนั่งวิราสนะนะคะหรือนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิโดยที่จำนวนของการจัดสร้างนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้สร้างทั้งสิ้น65องค์โดยเท่ากับจำนวนของพระชนมวารของท่านนะคะพุทธรูปเหล่านี้เนี่ยสร้างแบบไม่มีฉัตรกลางกั้นจำนวน37องค์ก็คื
ตามจำนวนอายุก่อนที่ท่านจะขึ้นครองราชแล้วก็เท่ากับพระชนมพรรษาเมื่อขึ้นเถลิงสวรรค์ราชสมบัติแล้วเนี่ยจำนวน28องค์ก็เท่ากับพระชนมพรรษาตั้งแต่ขึ้นครองราชจนเสด็จสวรรคตก็จะวิธีการสังเกตนะคะว่าถ้าเป็นพุทธรูปประจำรัชกาลแล้วมีฉัตรอยู่ข้างบนก็คือสร้างตามจำนวนที่ขึ้นครองราชนั่นเองพอถึงพุทธรูปสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นเป็นพุทธรูปประทับนั่งแบบวัชราสนะก็คือขัดสมาธิเพชรวัชราสนะนะคะวัชราสนะหรือวัชราสนะก็คือนั่งแบบขัดสมาธิเพชรปางสมาธิโดยพระหัตถ์ขวาซ้อนพระหัตถ์ซ้ายอยู่วางอยู่หงายขึ้นอยู่บนพระเพลานะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นปีละองค์รวมทั้งสิ้น64องค์เท่าพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านในจำนวนนี้ไม่มีฉัตรกลางกั้นจำนวน46องค์เท่ากับพระชนษาก่อนขึ้นครองราชแล้วก็พุทธรูปอีก18องค์ที่มีฉัตรกั้นอยู่ด้านบนพระเศียรเนี่ยนะคะก็เท่ากับพระชนมพรรษาที่เสวยราชสมบัติอยู่ทั้งสิ้น18ปีพุทธรูปประจำรัชกาลที่5นะคะตามประจำประชนมวานหรือปีเกิดตามจำนวนอายุของรัชกาลที่5เป็นพุทธรูปนั่งประทับนั่งแบบขัดสมาธิเพชรเช่นเดียวกันแสดงปางขอฝนโดยยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝนแล้วก็หงายพระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝนรัชกาลที่5มีพระราชาอธิบายให้เกี่ยวกับพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระองค์ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนว่าพุทธรูปที่เหลือจากทรงอุทิศถวายให้พระเจ้าแผ่นดินแต่การก่อนทั้ง2ปางก็คือทรงเลือกพระคันธรราชเป็นพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาของพระองค์มีจำนวนทั้งสิ้น48องค์ไม่มีฉัตรกลางกั้น15องค์เท่ากับพระชนมพรรษาที่ยังไม่ได้ขึ้นสวยราชสมบัติแล้วก็มีพุทธรูปที่มีฉัตรฉลุทองกลางกั้นจำนวน43องค์เท่ากับพระชนมพรรษาตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจนเสด็จสวรรคตส่วนพุทธรูปประจำรัชกาลที่6นะคะเป็นพุทธรูปประทับนั่งแบบวีราสนะแสดงญาณมุทราพระหัตถ์ขวาซ้อนเหนือพระหัตถ์ซ้ายบนพระเพลาทรงจีวรห่มคลุมเรียกว่าพระรองหนาวพระรองหนาวก็หมายถึงช่วงฤดูหนาวมันก็น่าจะเป็นพุทธรูปในช่วงฤดูหนาวสร้างจำนวนทั้งสิ้น45องค์นะคะเท่ากับพระชนมพรรษาแบ่งเป็นไม่มีฉัตรจำนวน30องค์แล้วก็มีฉัตรฉลุลายปักอยู่ด้านบนจำนวน15องค์ก็เท่ากับจำนวนที่ขึ้นจำนวนปีที่เสด็จขึ้นครองราชแล้วก็สวรรคตพุทธรูปประจำรัชกาลที่7นะคะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพุทธรูปประทับนั่งแบบปรัมภทาสนะบนแท่นลักษณะนั่งห้อยพระบาทห้อยพระบาทลงไปที่พื้นนะคะแสดงปางขอฝนพระหัตถ์ขวากวักเรียกฝนและพระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝนจำนวนทั้งสิ้น42องค์เท่ากับจำนวนพระชนมพรรษาแบ่งเป็นไม่มีฉัตรจำนวน32องค์ที่ฐานจะมีจารึกอักษรพระนามย่อปอสอก็หมายถึงพระนามก่อนเสวยราชสมบัติประชาธิปกนะคะปอสอก็คือประชาธิปกส่วนฉัตรมีฉัตรกั้นทั้งหมด10องค์นะคะหลังจากขึ้นครองราชแล้วเป็นเวลา10ปีมีฐานจารึกพระนามย่อว่าปปรมาจากประชาธิปกปฐมราชาธิราช
ที่ด้านหลังที่แท่นประทับทุกองค์การแรกสร้างพุทธรูปประจำพรรษาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยร.3เนี่ยนะคะไม่ได้มีการกำหนดเวลาสมโภชแน่นอนแต่ถือเอาเหตุช่วงเวลาปีใหม่นะก็ขึ้นปีใหม่ก็สร้างขึ้นคราวละ1องค์พร้อมกับมีการสมโภชในวันถือน้ำเดือน5แล้วก็วันสงน้ำเทศกาลวันสงกรานต์นั่นเองโดยยึดการนับตามปีปฏิทินทางจันทรคติการนับข้างขึ้นข้างแรมนะคะเรียกว่าการฉลองพระชนมพรรษาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นทรงริเริ่มธรรมเนียมการเฉลิมพระชนมพรรษาโดยใช้ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับการคำนวณทางสุริยคติระบบทางสุริยคติคติเวลาที่ทรงคิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับสังคมไทยในเวลานั้นส่งผลต่อการจัดพระราชพิธีที่ยังให้ความสำคัญกับการฉลองพระชนมพรรษาหรือว่าการสมโภชพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันเป็นอย่างดีในราชสำนักนะฮะแล้วก็คุ้นชินมากกว่าเกิดก่อนที่จะเกิดพระราชพิธีเนื่องในการเฉลิมฉลองควบคู่กันในระบบสุริยคติซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงปรับนะปรับพระราชพิธีตามพระบิดาของพระองค์ท่านเพราะว่ารัชกาลที่ 4นั้นทรงมีพระอัจฉริยภาพมากในด้านวิทยาศาสตร์ในด้านดาราศาสตร์ในด้านโหราศาสตร์ในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ทรงคิดค้นบางกอกลีดไทม์นะคะหรือเวลาของสยามขึ้นเป็นการกำหนดเวลาของสยามประเทศของเราขึ้นเป็นครั้งแรกก็มีการกำหนดเส้นศูนย์สูตรนะลาติจูดลองติจูดที่ตั้งของประเทศเราหลายสิ่งหลายอันทีเดียวที่พระองค์ท่านได้คิดค้นขึ้นวันนี้เราไม่ได้มาพูดคุยถึงพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะคะเพียงแต่เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นธรรมเนียมของการพระราชพิธีที่เกิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยทรงมีพระราชดำริถึงความสำคัญของการทำบุญวันเกิดการทำบุญเนื่องในวันเกิดตั้งแต่เมื่อครั้งทรงผนวดเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่โดยขณะนั้นเนี่ยทรงเห็นว่าการทำบุญเช่นนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ครบรอบวันเกิดทีก็ทำบุญทำทานแล้วก็มีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ไม่ประมาทพระพิธีที่กระทำขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับในเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาหรือการสมโภชพุทธรูปประจำพระชนมพรรษานั้นเนี่ยมีความสำคัญความสำคัญของการเฉลิมพระชนมพรรษานั้นอยู่ที่เริ่มขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคติเรื่องของเวลาใหม่ในอย่างที่ผู้จัดคุยให้ฟังมีระบบสุริยคติเข้ามาเป็นตัวนับที่สอดคล้องกับธรรมเนียมปีปฏิทินสากลเพื่อให้มันสอดคล้องกับปฏิทินสากลของทั่วโลกทำให้ประเทศไทยเรามีความเป็นสากลมากขึ้นโดยพระองค์ท่านก็ทรงริเริ่มมีการคำนวณ นะสะท้อนถึงการเป็นผู้นำในเรื่องของแนวคิดความก้าวหน้าหรือความศิวิไลในเวลานั้นก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีหัวก้าวหน้านะคะทำใหติดตามนะคะแล้วก็รู้เท่าทันชาติตะวันตกต่างๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสของชาติตะวันตกกำลังเป็นกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกในทั่วโลกเลยก็ว่าได้แต่การปรับตัวของไทยในเวลานั้นค่อนข้างเป็นการปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยทรงเห็นว่าความนิยมการเฉลิมฉลองตามแบบเดิมที่ถือกันมานานเนี่ยตามปฏิทินตามจันทรคตินั้นก็เอาเป็นหลักไว้นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ทิ้งไปแต่ส่วนงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาตามสุริยคติเนี่ยก็ทำควบคู่กันในเป็นการส่วนพระองค์ก็ทำให้เกิด
ก็เรียกว่าค่านิยมใหม่นะคะคติค่านิยมใหม่ของในสมัยรัชกาลที่4ขึ้นการสวดมนต์นะคะถามว่าในภายหลังเนี่ยเริ่มมีเวลาทางสุริยคติเข้ามาอย่างเต็มที่นะคะแพร่หลายมากขึ้นเนี่ยการพระพิธีเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติรับรู้กันมากขึ้นโดยมีริเริ่มในสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการสวดมนต์นะคะเริ่มด้วยการสวดมนต์พระสงฆ์ทางธรรมยุทธนิกายโดยพระสงฆ์ใช้สวดให้มาสวดเฉลิมฉลองพระชนมพรรษานั้นมีจำนวนเท่ากับจำนวนพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาแต่เมื่อพระชนมพรรษากลับมีพระสงฆ์ในการบำเพ็ญพระกุศลน้อยไปไม่สมกับพระพิธีสำคัญจึงทรงโปรดเกล้าให้เพิ่มจำนวนพระสงฆ์ให้เป็นจำนวน60รูปทุกปีพร้อมกับให้พระสงฆ์นั้นสงน้ำพระองค์ผ่านพระเต้าศิลาซึ่งพระทานแก่พระสงฆ์โดยเฉพาะถือว่าเป็นธรรมเนียมใหม่ภายที่เกิดขึ้นภายหลังนะในสมัยรัชกาลของพระองค์ก็คือให้มีการสงน้ำด้วยโดยพระสงฆ์นี่ก็นอกจากทำบุญสวดมนต์เป็นสิริมงคลแล้วก็การทำน้ำนะการทำน้ำสงน้ำพระองค์ผ่านพระเต้าศิลาศักดิ์สิทธิ์นะโดยพระสงฆ์เป็นผู้ดำเนินการแต่ภายหลังเนี่ยธรรมเนียมการสงน้ำก็ถูกยกเลิกไปในรัชกาลต่อมาก็คือรัชกาลที่5นะคะส่วนการสวดมนต์ของมหานิกายของพระสงฆ์มหานิกายแต่เดิมไม่ได้มีการสวดก็เริ่มมีการสวดขึ้นพร้อมๆกันกับการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์นะคะเพื่อให้เป็นการสวดครบจำนวน3วันเมื่อมีการพระราชทานให้พระสงฆ์สวดคราวหนึ่งจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติกันทุกปีเรื่อยมากำหนดให้มีพระสงฆ์30รูปถวายผ้าไตรย่ามสักราชและก็พระราชทานฉันนอกจากนั้นก็จะมีการถวายพระธรรมเทศนาการแจกทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้สูงอายุตลอดจนการประชุมพระบรมวงศานุวงศ์การถวายชัยมงคลของบรรดาข้าราชการต่างๆก็เกิดขึ้นในคราวนี้แหละนะคะคราวที่มีการเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปีพุทธศักราช2407รวมไปถึงการทำบุญปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกระบือถ่ายชีวิตโคกระบือสัตว์ต่างๆตลอดจนการใช้ธรรมเนียมถวายพระเกียรติยศแบบตะวันตกอย่างเช่นมีการยิงปืนสรุดนะคะยิงปืนใหญ่สรุดทั้งหมด101นัดแบบธรรมเนียมแบบตะวันตกก็มีการตกแต่งประดับประดาพระราชวังแสดงถึงความจงรักภักดีเช่นในพิธีนะคะเหมือนที่มีการประดับธงทิวอะไรต่างๆสมัยรัชกาลต่อมาและการผ่านสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพระบรมราชชนกก็คือรัชกาลที่4ที่ทรงริเริ่มไว้ซึ่งมีการประกอบพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาฉลองพุทธรูปหล่อประจำปีเท่ากับพระชนมพรรษาเมื่อเสร็จแล้วก็มีการพระราชทานจึงมีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเช่นการประกาศนะคะรูปแบบของพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่5นั้นก็มีการมีพระราชกรณียกิจพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็จะได้มีความแปลกใหม่ขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเช่นในปีที่ทรงพระกรุณาเปิดมิวเซียมนะมิวเซียมที่สารลักษณะสถานให้ราษฎรเข้ามาชมได้ให้รับความนิยมเป็นอย่างมากบางปีรัชกาลที่5ก็ทรงมีการปรับพิธีให้มันแปลกใหม่ไปเรื่อยๆนะคะบางปีก็มีข้าวสารราคาแพงพระราชทานข้าวสารปลาเค็มพระราชทานปลาเค็มให้ชาวบ้านเหมือนทำทานด้วยนะทำบุญแล้วก็ทำทานไปด้วยทำบุญพระสงฆ์มีการถวายข้าวสารปลาข้าวสารอาหารแห้งปลาแห้งปลากรอบให้แก่พระสงฆ์ทั่วทุกจังหวัดทุกแขวงนะคะทั่วกรุงเทพบางปีพระองค์ก็ออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุทรงจ่ายพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเป็นทานปล่อยให้เป็นไทยนะปล่อยทาสให้เป็นไทยขึ้นมาเป็นการเลิกทาสนั่นเองนะพระองค์ท่านก็ทำแบบ
ขาเรียกว่าอะไรนะทำแบบให้ไม่ให้รู้สึกตัวนะคะไม่ให้มีการต่อต้านถึงปีพระชนมพรรษาทีก็ปล่อยทาสเลิกทาสยกเลิกระบบทาสปล่อยทาสให้เป็นไทยทีละหลายๆสิบคนเมื่อเสด็จประพาสเกาะสีชังก็ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ให้สร้างที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยพักฟื้นเป็นสถานสำหรับพักฟื้นคนป่วยแล้วก็ประทานมีพระราชกรณีกิจต่างๆเป็นกรณีพิเศษในแต่ละปีแต่ละปีไปไม่ซ้ำกันการพระพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาก็ดำเนินรูปแบบที่ปรากฏในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นในธรรมเนียมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาก็ถูกปรับเปลี่ยนเนื่องจากรัชกาลต่อมานั้นไม่ได้มีการสร้างพุทธรูปประจำพระชนมพรรษามีแต่เพียงการหล่อพุทธรูปฉลองพระองค์พุทธรูปประจำพระองค์นะคะพุทธรูปประจำพระชนมวาลซึ่งก็มีเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นในแต่ละรัชกาลจึงทำให้ไม่ได้มีการประกอบพระพิธีฉลองพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาควบคู่กันไปเหมือนอย่างในอดีตเพราะว่ามันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่8อะไรอย่างนี้นะคะหลังรัชกาลที่7ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบบการปกครองก็เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบของการเฉลิมฉลองในแบบราชสำนักเต็มรูปแบบมันก็ถูกปรับเปลี่ยนลดทอนลงไปจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยรูปแบบของพระพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาก็ถูกปรับเปลี่ยนไปอีกครั้งนึงเพราะว่าจะมีการฉลองมีพระราชพิธีฉลองในช่วงวันที่5ถึงวันที่8ธันวาโดยวันที่5ธันวาถือเป็นวันสำคัญนะคะเพราะว่าตรงกับวันพระราชสมภพเวลาเช้าท่านก็จะเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยประทับที่พระที่นั่งพุทธาลนะคะพระบนพระราชบัลลังก์แล้วก็ภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรมหาเล็กก็จะรัวกลับชาวม่านไขพระสูตรเจ้าพนักงานก็ชูพุ่มดอกไม้อันนี้ก็เราก็จะเห็นในการถ่ายทอดทางโทรทัศน์นะคะพระราชพิธีในราชสำนักตามลำดับโดยให้เจ้าหน้าบรรดาเจ้าหน้าที่ประโคมอะไรต่างๆเสร็จแล้วนั่นก็แล้วก็ออกมหาสมาคมก็เลยออกมหาสมาคมนะคะพอถึงช่วงเย็นวันที่5นั้นก็จะเสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงถวายพระสงฆ์รับพรจากพระสงฆ์ประชาชนก็จะมาเฝ้ารับเสด็จนะคะพอวันรุ่งขึ้นวันที่6ก็จะเสด็จพระดำเนินไปทรงปฏิบัติพระสงฆ์ที่เข้ามารับพระทานฉันเพลในโอกาสพิเศษนะคะแล้วก็มีเช้าวันที่7ก็จะเสด็จออกยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทออกรับการถวายพระพรชัยมงคลจากคณะทูตานุทูตต่างประเทศหัวหน้าคณะทูตอะไรต่างๆเวลาเย็นก็มีงานสันนิบาตสโมสรสันนิบาตจากรัฐบาลมีการฉลองถวายอันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่9ที่เราก็คุ้นชินกันดีนะคะเรื่องราวของการเฉลิมฉลองธรรมเนียมทำบุญแซยิดหรือครบรอบ60พรรษาเนี่ยอายุครบรอบ60ปียังมีเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่วันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วติดตามเรื่องราวการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบรอบวันเกิดของพระมหากษัตริย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเป็นอย่างไรติดตามในตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญจรัสกลิ่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ